สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะยังส่งผลกระทบขยายวงกว้างออกไปส่งผลนะคะทำให้ฝายยางเก็บน้ำบ้านขามใต้อำเภอพิมายนั้นแห้งขอดคุณผู้ชมดูตามภาพนะคะตอนนี้น้ำเหลือน้อยจริงๆชาวบ้านเดือดร้อนกันอย่างหนักค่ะโดยจะเห็นได้จากภาพมุมสูงของฝายยางเก็บน้ำบ้านขามใต้หมู่ที่6ตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาปริมาณน้ำนี่แห้งขอดนะคะทำให้ชาวบ้านไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาได้สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังกว่า200ไร่ในพื้นที่ตำบลดงใหญ่ขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตรซึ่งฝายยางเก็บน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภคของชาวบ้านในตำบลดงใหญ่ทางนี้ค่ะที่ผ่านมาปริมาณน้ำหลั่งมูลในบริเวณนี้ลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกิดจากสถานการณ์ภัยแล้งที่มาเร็วกว่าทุกปีและหนักกว่าปีที่ผ่านมามากค่ะอีกทั้งยังคงมีชาวบ้านเนี่ยสูบน้ำในหลั่งมูลไปใช้ทำการเกษตรแม้ว่าทางอำเภอพิมายและชลประทานจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศขอความร่วมมือนะคะในการงดใช้น้ำทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งนี้ออกไปก่อนก็ตามค่ะ